รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูต้มยำโซดาครับต้มยำโซดาของเรานะฮะวันนี้จะมาในรูปแบบของคล้ายๆเครื่องดื่มม็อกเทลนะฮะเพราะว่าเราจะมีการเชคด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นเลมอนเอดนะครับหรือว่าน้ำอัดลมนะฮะนี่ตามด้วยน้ำมะนาวครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะฮะตามด้วยอันนี้ครับน้ำเชื่อมครับเพิ่มความหวานนิดนึงครับอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับให้มีรสเค็มหน่อยนะตัดรสเค็มติดลิ้นนิดนึงครับจากนั้นเวลาเราเช็คนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปสัก 2-3 ก้อนนะฮะเวลาเช็คมันจะได้เช็คง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้ากันดีง่ายจริงๆนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีถ้วยเช็คแบบนี้นะฮะเราก็ใส่อาจจะใส่ชามผสมก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับปิดให้แน่นนะฮะจากนั้นนิ้วชี้ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ประกบอย่างนี้นะฮะแม่ถ้าเพลงมานะฮะ แม่สั่นทั้งตัวเลยอยากจะโยนจริงๆนะแต่ว่าอาจจะต้องมีอีกอันนึงมาสำรองหลังจากที่เรานะฮะผสมอยู่ในเชคเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับอันนี้แก้วเสิร์ฟของเราครับนี่ปากแก้วของเราทาด้วยมะนาวแล้วก็ไปคลุกกับเกลือเล็กน้อยเข้ากันดีกับต้มยำโซดาของเรานะครับน้ำแข็งของเรานะฮะจะเป็นก้อนกลมแบบนี้นะครับเราก็ไปหาซื้อพิมพ์ที่เป็นสำหรับทำสเฟียร์แบบนี้มาแล้วเราก็จะมีตัวพริกเนี่ยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะตัวเม็ดพริกอย่างเดียวนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับอันนี้ตัวเบสต้มยำของเราที่เมื่อกี้เช็คไว้นะฮะเราจะไม่เทจนหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวเนี้ยเข้มข้นมากนะฮะเพราะมีทั้งน้ำเชื่อมน้ำมะนาวมีเกลือป่นเนาะเราก็จะท็อปด้วยตัวโซดาพอมีฟองปุ๊บแล้วก็สวยงามเพื่อเพิ่มความเป็นต้มยำนะฮะตอนนี้เรามีพริกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวสมุนไพรลงไปในแก้วครับตะไคร้นะฮะเราลอกผิวข้างนอกออกด้วยนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับเลือกใบที่สวยงามล้างทำความสะอาดครับตามด้วยมะนาวครับฝานเป็นแว่นแบบนี้นะฮะทำง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะโอ้โหชื่นใจมากๆแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีสไตล์นะครับกับเมนูต้มยำโซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสเดี๋ยวนี้การทำคุกกี้จะมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยอุตายดูมันไม่ถูกใจนะคุณผู้ชมจะให้โดนต้องแบบนี้เลยคุณผู้ชมคุกกี้แซนด์วิชและตำรับนี้เนื้อคุกกี้ก็กรอบอร่อยตัวครีมนะก็เลิศมากเลยเพราะว่าตำรับนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำส่วนผสมครีมใส่เนยสดชนิดเค็มในภาชนะเนยขาวครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเตรียมไว้วิธีทำคุกกี้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลูกปัดน้ำตาลตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบส่วนผสมครีมลงบนคุกกี้ชิ้นที่1ประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นจากนั้นตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่
www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีวีแกนช็อกโกแลตเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กดราริบิ้นลงในภาชนะผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันดีเติมกล้วยหอมสุกบดละเอียดนมถั่วเหลืองชนิดจืดน้ำมันมะกอกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ทั้ง2พิมพ์แบบเท่าๆกันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีจากนั้นใส่ผงวุ้นลงในภาชนะเติมผงโกโก้น้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันแล้วเติมนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่น้ำมันพืชคนจนเข้ากันดีวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กราดด้วยฝอยช็อกโกแลตเกลี่ยให้ทั่วแล้ววางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ราดเคลือบทั้งก้อนด้วยฝอยช็อกโกแลตพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่บีบเป็นรูปดอกไม้สตรอเบอรี่สดบีบบัตเตอร์ครีมเป็นรูปใบไม้ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวีแกนช็อกโกแลตเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ